สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาคุยในเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ไปสหรัฐแล้วไปที่นิวยอร์กเพื่อไปพูดที่ UN ประเด็นที่ดิฉันจะคุยก็คือนายกประยุทธ์รับเกียรติยศแทนทุนสามาลก็คงเป็นที่เข้าใจกันว่านายกประยุทธ์ไปเนี่ยเขาเชิญไปเนี่ยนะฮะเขาให้ไปพูดในฐานะที่ไทยทำเรื่องของหลักประกันสุขภาพที่เราเรียกกัน30บาทรักษาทุกโรคอย่างได้ผลอย่างเป็นกองหน้ามาแล้ว17ปีเกียรติยศนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์จะรู้สึกกระอักกระอ่วนใจหรือเปล่าหนึ่งถามในหัวใจจริงๆและอันที่สองก็คือดูในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดมาโดยตลอดว่าพลเอกประยุทธ์คิดอย่างไรเพราะถ้าเราไปติดตามในอดีตเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ชื่นชมเลยโครงการหลักประกันสุขภาพไม่รู้จะไปเอาเงินจากที่ไหนนะดังนั้นก็คิดว่ามีคนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับฐานเศรษฐกิจในระดับบนก็เกรงว่าทรัพยากรหรือว่าโภคทรัพย์จะถูกเอาไปแบ่งให้คนจนนะหรือคนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพเลยเนี่ยไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้มีฐานะไม่มีประกันภัยประกันชีวิตประกันสุขภาพของเอกชนหรือว่าไม่ได้อยู่ในประกันสังคมคนที่อยู่ในการทำงานนอกระบบเนี่ยที่ไม่มีหลักประกันใดๆเลยที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะซึ่งเป็นจำนวนมากประมาณ48ล้านคนนะคนเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่แล้วก็ทำให้คนจำนวนหนึ่งหวานอมขมกลืนหมายถึงคนจำนวนน้อยที่กลัวว่าจะไม่มีเงินมาจ่ายเนี่ยนะก็ไม่มีความชื่นชมกับโครงการนี้เลยแต่ล้มไม่ได้นะล้มไม่ได้เพราะว่าจะต้องถูกต่อต้านนะจากผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยและผู้ที่เข้าใจและเห็นใจเนี่ยผู้มีสิทธิ์เนี่ยร่วมเกือบ50ล้านคนนะฮะดังนั้นเวลาที่พลเอกประยุทธ์นะไปที่เวทีสหประชาชาติเนี่ยในการประชุมระดับผู้นำนะว่าด้วยเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยนะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ไปพูดนะก็บอกว่าไปแบ่งปันประสบการณ์นะไปแบ่งปันประสบการณ์อยู่บนพื้นฐานหลักการ3ประการคือ1ความเท่าเทียมนะซึ่งดิฉันคิดว่าท่านยังพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงนะดิฉันก็จะมีเหตุผลที่จะโต้แย้งอันที่สองก็คือประสิทธิภาพอันที่สามการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทุกระดับกับความเป็นจริงของปัญหาหลักประกันสุขภาพในประเทศไทยในทัศนะดิฉันปัญหาหลักประกันสุขภาพเนี่ยเป็นความหวาดหวั่นของชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมไทยว่าไม่มีเงินจะมาจ่ายแต่ตอนนี้จะสะอึกหรือเปล่ากับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้ทำในเวลานี้นะซึ่งดูไปแล้วเนี่ยมันจะหนักกว่าหลักประกันสุขภาพไม่ว่าจะแจกเงินฟรีๆแจกเงินโน่นแจกเงินนี่เพราะว่าคนชั้นนำอนุรักษ์นิยมมองว่า30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นตัวจักรกลสำคัญของโครงการประชานิยมที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเรียกว่าไม่อาจลืมแล้วทำให้รัฐบาลต่อๆมาไม่อาจทิ้งแล้วก็มันกลายเป็นสิ่งสำคัญกลายเป็นกระดูกสันหลังของเรื่องสาธารณสุขไทยไปเสียแล้วเป็นเรื่องที่เขาคิดว่าเป็นโครงการประชานิยมที่มันเปลี่ยนยาก
แต่ว่านับจากพลเอกประยุทธ์มาเป็นรัฐบาลมีคำพูดหลายครั้งที่พูดว่าไม่มีเงินไม่มีเงินนะแต่ตอนนี้สามารถมีเงินไปซื้อสารพัดนะไม่ว่าจะเป็นรถเกราะไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการอาวุธนะเครื่องบงเครื่องบินอะไรมากมายก็เป็นที่เปรียบเทียบกันนะว่าอะไรสำคัญกว่าแต่ดิฉันจะพูดในประเด็นที่ว่าหลายท่านเนี่ยโจมตีเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยที่ไม่หาข้อมูลเร็วๆนี้ดิฉันยังได้ยินนะก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคน 1% น่ะคุยกับดิฉันว่าแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนญี่ปุ่นก็ยังทำไม่ได้นะเราทำได้มา17ปีแล้วนะคะแล้วเป็นที่ชื่นชมแล้วก็ตอนนี้นายกประยุทธ์ไปพูดว่าเราเป็นส่วนของความเท่าเทียมจริงๆมันไม่ใช่เพราะณบัดนี้เรายังไม่มีความเท่าเทียมต่อให้เรามีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าทราบหรือเปล่าว่าเงินหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ประมาณ 3,000 บาทที่แล้วมาประมาณ 2,900 นะฮะต่อรายหัวเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าบาทตอนนี้เข้าใจว่านะเข้าใจว่าก็มาใกล้ 3,000 แล้วเนี่ยจากประชากรเกือบ50ล้านคนเนี่ยหารรายหัวก็เหลือ 2,000 กว่าบาทหรือประมาณใกล้ๆ 3,000 ตัวเลขนี้เนี่ยเป็น 2,592 บาท89สตางค์นี่ของงบประมาณปี61ข้าราชการต่อหัว 12,676 บาทต่อหัวสำหรับจำนวนข้าราชการและผู้มีสิทธิ์คือข้าราชการไทยประมาณ2ล้านเศษแต่ว่ารวมผู้มีสิทธิ์หมายถึงคนในครอบครัวรวมแล้วประมาณเกือบ5ล้านคือเดิมมันมากกว่านี้แต่ว่าได้ตัดออกไปเยอะเพราะว่าคนบางส่วนนั้นเนี่ยก็คือใช้สิทธิ์คร่อมนะใช้สิทธิ์คร่อมใช้ทั้งมันมี3หลักประกันสุขภาพมีนะฮะ1บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคตั้งชื่อเพราะว่าเป็นบัตรทองอันที่2สิทธิ์ของข้าราชการซึ่งสูงสุดคนประมาณ 50,000 คน 4,980,000 เนี่ยใช้งบนะใช้งบ 63,000 ล้านบาทนี่ปีงบประมาณ61งบนี่สูงขึ้นทุกปียังไม่มีการบัญญัติบัญญัติต่อหัว 12,676 บาทก็ว่าไปก็คือเกือบ5เท่านะฮะเกือบ5เท่าประกันสังคมนั้น 3,354 บาท80สตางค์และในงบ 2,500 กว่าบาทเนี่ยทราบหรือเปล่าว่ามันรวมเงินเดือนและค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดเลยค่ะส่วนงบข้าราชการนี้ไม่รวมค่ะมากกว่ากันตั้ง 5-6 เท่าแล้วมีแต่ตัวเลขเพิ่มสูงส่วนประกันสังคมก็ไม่ได้รวมเงินเดือนดังนั้นเนี่ยมันไม่เป็นธรรมเลยถ้าพูดถึงว่าความเสมอภาคมันไม่มีบัตรข้าราชการแดนก็เคยพูดมานะว่าขนาดนวดแผนโบราณยังได้เลยซื้อวิตามินแพงๆซื้ออาหารเสริมก็ได้ยาที่แพงที่สุดเนี่ยเวลาขายในโรงพยาบาลเอามาใช้ก็ใช้กับสิทธิ์บัตรข้าราชการกับส่วนหนึ่งที่เขาจ่ายเองแต่ว่าสิทธิ์บัตรข้าราชการใช้เรียกว่าใช้สุดๆนวดแผนโบราณก็ได้อาหารเสริมก็ได้วิตามินก็ได้อย่างนี้ไม่เรียกว่าเสมอภาคมีคนร่ำร้องมาตลอดเลยว่าทำไมคุณไม่ทำให้มันเป็นกองทุนแบบเดียวกันนั้นเข้าใจอย่างประกันสังคมนั้นมันมีความหลากหลายเพราะมันมีสิทธิ์หลายอย่างแต่ว่ามันก็อยู่ในวิสัยซึ่งมีการปรับปรุงไ
และถามจริงๆประกันสังคมก็ยังบริการไม่ดีหลายอย่างสิทธิ์เนี่ยยังน้อยกว่าบัตร30บาทรักษาทุกโรคด้วยซ้ำพูดถึงของประกันสังคมนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานเนี่ยยากมากที่จะใช้สิทธิ์นะเพราะว่าเราเคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นว่าเมื่อเรามีบริษัทเองเนี่ยแล้วเราต้องการให้คนของเราเนี่ยใช้สิทธิ์มีหนังสือรับรองแพทย์อะไรต่างๆก็ยังยากลำบากมากเลยเพราะฉะนั้นในส่วนประกันสังคมกับในส่วนของบัตรทองเนี่ยมันยังต้องมีการปรับปรุงซึ่งจะใช้คำว่าเท่าเทียมกันเนี่ยไม่ได้นะเท่าเทียมกันมันต้องมีความเท่าเทียมกันในเชิงประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็ผู้กับผู้ก็คือหมายถึงค่าหัวดังนั้นค่าหัวข้าราชการรวมทั้งลูกภรรยาเนี่ยสูงกว่าคนทั่วไปตั้ง 5-6 เท่าไม่ต้องเทียบเรื่องอื่นนะเอาแค่เรื่องการรักษาพยาบาลอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่มีการอั้นตัวเลขที่ผ่านมานั้นเนี่ยของข้าราชการสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันกลายเป็นสูงกว่าทั่วไปเนี่ยตั้ง 5-6 เท่าคือหมื่นกว่าบาทนะฮะอันนี้นี่ดิฉันอยากให้คนที่วิพากษ์วิจารณ์ซึ่งแม้กระทั่งบัตรนี้เนี่ยได้เข้าใจว่าตัวเลขนะที่บอกว่าโอ๊ยแล้วจองเงินที่ไหนมาดิฉันอยากจะถามอย่างนี้ถ้าตัดเงินเดือนกับค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุขไปเนี่ยมันจะเหลือต่อหัวเท่าไหร่ดังนั้นมันจะไม่ใช่ 5-6 เท่ามันจะเป็นร่วมเกือบ10เท่าเพราะ 2,000 กว่าบาทเนี่ยเป็นค่าเงินเดือนหมอเงินเดือนพยาบาลค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรมันพันกว่าบาทละมันเอามาเฉลี่ยต่อหัวซึ่งมันไม่แฟร์เลยแล้วทุกวันนี้เนี่ยเรายังต้องแบกรับนะฮะตามชายแดนนะฮะเพราะว่าคนก็เข้ามาโรงพยาบาลชายแดนเพราะนั้นเราก็มีปัญหามากมายแน่นอนก็คือโรงพยาบาลเนี่ยเป็นหนี้สินอยู่จำนวนหนึ่งแต่ดิฉันถือว่าประเทศไทยโชคดีที่เรามีองค์การเภสัชกรรมซึ่งมันมาตั้งแต่ยุคคณะราษฎรที่พยายามจะให้มีรัฐวิสาหกิจก็เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ได้ประโยชน์คือค่ายาเราถูกและองค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยาได้มากมายเช่นยาต้านเอดอะไรต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งเราไปช่วยประเทศอื่นๆในแอฟริกาสิ่งที่เป็นคุณูปการก็คือรัฐวิสาหกิจบางอย่างเนี่ยยังดำรงอยู่โดยเฉพาะองค์การเภสัชซึ่งสามารถผลิตยาได้เกือบหมดยกเว้นยาที่มีลิขสิทธิ์เพราะนั้นยาที่พ้นมาแล้ว10ปีนะฮะองค์การเภสัชก็ผลิตได้หมดยังเป็นยาที่มีประสิทธิภาพและนอกจากองค์การเภสัชบริษัทผลิตยาในประเทศไทยก็ทำยาได้ดีมากดังนั้นนี่จึงเป็นโชคดีของสังคมไทยที่เอกชนไทยแล้วก็วิสาหกิจไทยในด้านการผลิตยาเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยลดลงแต่นี่คนที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้ว่าไอ้ค่าหัวเนี่ยมันรวมทุกอย่างนะแล้วก็ความสามารถนะขององค์การเภสัชเนี่ยมันด้วยช่วยลดภาระนะและสิ่งที่สำคัญต้องยอมรับว่า NGO และเครือข่ายผู้สนับสนุน30บาทเนี่ยเขามาช่วยตรวจสอบทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลงทำให้ประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้การขยายโอกาสการรักษาเนี่ยได้มากขึ้นซึ่งนี่คือความเข้มแข็งของภาคประชาชนเพราะนั้นดิฉันมองไม่เห็นเลยว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีมันจะไปอยู่ที่รัฐบาลนี้ไปอยู่ที่คุณประยุทธ์นะได้ดิฉันมองไม่เห็นเลยเพราะว่าท่านไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่ต้นเอาแต่พูดนะแต่ว่าเอาแต่พูดโจมตีแต่ล้มไม่ได้มันแข็งแรงไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยมันแข็งแรงในระดับโลกมันเป็นความภาคภูมิใจ
ของประเทศไทยเป็นความภาคภูมิใจของสาธารณสุขของโลกและของสหประชาชาติเพราะเราคือแบบอย่างคุณหมอสงวนนะก่อนจะตายเนี่ยยากลำบากเพียงไรนะที่จะต้องนัดไปหาหมอเนี่ยยังไม่ไปเลยเพื่อจะต้อนรับอย่างประเทศจีนที่มาดูงานคือเราเป็นหนึ่งในโลกหมอเราก็เก่งนะแล้วก็ความแข็งแกร่งของสาธารณสุขไทยเนี่ยในด้านประสิทธิภาพต้องยอมรับว่าแข็งแกร่งรวมทั้งด้านการผลิตยานะของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐของเราจึงมีส่วนทำให้โครงการนี้เนี่ยผลักดันไปได้และดังที่ดิฉันบอกว่าภาคประชาชนด้วยนั้นจึงอยากจะถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนที่ออกไปพูดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมันอะไรอ่ะพูดได้หน้าตาเฉยเหรอไม่รู้สึกกวนใจเหรอว่าไม่เห็นด้วยดังนั้นเนี่ยนะในทุกๆเรื่องเนี่ยมันต้องหาข้อมูลปัญหาสาธารณสุขไทยซึ่งมีความเหลื่อมล้ำนี่ถ้าเราไม่ได้แก้ด้วยหลักประกันสุขภาพด้วย30บาทรักษาทุกโรคป่านนี้นะคนจนและคนในสังคมไทยเนี่ยจะยากลำบากมากกว่านี้มากเลยเขาต้องขายนานะขายสวนขายไร่ขายที่ดินเพื่อรักษาพยาบาลแต่ณบัดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะทำโครงการเศรษฐกิจเลวแค่ไหนประชาชนจะทุกข์ยากแค่ไหนอย่างน้อยยามเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็อย่างพึ่งพาหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าได้เราทำมาแล้ว17ปีเพราะว่าล้มไม่ได้ถ้าล้มเนี่ยล้มโครงการนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้แน่นอนทุกคนก็รู้แล้วไม่มีใครกล้าล้มไม่มีใครกล้าล้มและนี่ก็คือบางคนก็บอกว่าเป็นกุศลที่รัฐบาลดร.ทักษิณทำเอาไว้บางคนก็พูดถึงขนาดว่ากุศลอันเนี้ยมันถึงช่วยแน่นอนอาจจะช่วยถึงดร.ทักษิณหรือเปล่าไม่รู้แต่แน่นเชื่อว่าพรรคการเมืองที่ท่านบอกว่าเป็นพรรคของทุนสามานเนี่ยได้ส่วนแบ่งผลบุญจากโครงการหลักประกันสุขภาพนี้แต่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้นะจะไปเสนอหน้าอยู่ที่อะไรเวทีสหประชาชาติแล้วก็มีคนมาต้อนรับมาพูดเนี่ยได้แต่ว่าใครๆก็รู้ทั้งโลกว่าเกียรติยศของโครงการหลักประกันสุขภาพและกุศลกรรมที่ให้เกิดกับประชาชนไทยเนี้ยไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของอภิชนอนุรักษ์นิยมแต่มันมาจากสมองและความร่วมมือของการสาธารณสุขไทยของนายแพทย์นะหลายท่านไม่ใช่หมอสงวนคนเดียวนะแต่ที่สำคัญก็คือมาจากนายกรัฐมนตรีไทยในยุคนั้นที่กล้าตัดสินใจและนี่คือกุศลกรรมที่พรรคของทุนสามานได้มาตลอดแล้วคุณจะเอาไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแข่งเหรอก็อาจจะได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่ากุศลกรรมของบัตร30บาทรักษาทุกโรคหรือบัตรทองเนี่ยมันยิ่งใหญ่เพราะว่ามนุษย์นั้นเนี่ยการเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและนี่ก็คือทำให้เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้สังคมไทยยังเรียกว่ายากลำบากแค่ไหนก็ยังพยุงกันไปได้นะฮะเพราะว่าเมื่อเขาเจ็บป่วยเขาสามารถเดินไปที่โรงพยาบาลนะได้แล้วก็เกียรติยศศักดิ์ศรีอันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ไปแย่งมาจากนายกทักษิณและก็คุณหมอสงวนไม่ได้เลยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ